มาเพื่อนๆตอนนี้ผมก็มาถึงตลาดปูแล้วนะครับนี่นะฮะฝนตกครับเพื่อนๆโอ้ร้านค้าก็เยอะอยู่นะครับตลาดปูเหมือนเดิมคึกคืนนะฮะสัญลักษณ์ของตลาดปูก็จะมีทางรถไฟนะครับเพื่อนสุริยากาแฟนี่นะโอ้ครับก็มีจัดงานนิดๆหน่อยๆนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันนะครับมีจัดงานด้านหลังนะครับแล้วก็มีศูนย์อาหารนะฮะครับครับน่ารักมากนะเบื้องตลาดปูนะครับนี่นะครับไข่ปลาหมึกนี่นะครับเพื่อนๆเอาไม้ละ3บาทไก่ย่างทางข้างใครได้ด่าไม่ได้ไม่ได้ตกนะปลาหมึกนี่ปลาหมึกไม้ละ10บาทครับเพื่อนแล้วก็60บาทเลยนะนี่หมึกสดย่างไม้ละ10บาทตลาดภูนะเพื่อนๆฮะอะไรนะปรับแว่นอะไรตรงนี้โอ้ยเสียงน้ำตกหมูโอ้โหควันขโมงของเสียงเติมกินน้ำยานี่นี่นะครับร้านก๋วยเตี๋ยวหมูน้ำตกนี่นะครับขนมจีนน้ำยาปลากะทินะครับตลาดภูนะเพื่อนๆถึงวันที่20ถึงวันที่20นะครับทาร์ตไข่อ๋อเป็นร้านหมูกระทะจัมโบ้200นั่งกินกันแบบนี้เลยเพื่อนๆจัมโบ้200ชุดใหญ่150เอาละอันนี้ก็จะเป็นปืนยิงกันมาดูเด็กยิงกันโอ้โห20บาทอันนี้ต้องแรงเลยครับกดได้ลูกแล้ว
เกือบล่วงแม่นมากเลยเกือบล่วงเอาตัวไหนเอาตัวไหนบอกหน่อยดิเอาตัวไหนเอาตัวไหนโอ้โหเออปืนกระบอกนี้แรงกว่านะครับเออมันก็มาประลองความแม่นกันนะครับเพื่อนๆนี่นะใครอยากลองความแม่นก็เชิญได้เลยนะครับตลาดภูนะเพื่อนๆถึงวันที่20อ๋ออันนี้ก็จะเป็นวาดได้นะใครอยากจะมาวงมาวาดเนาะมีโดเรมอน60บาทระบายสี50มินเนี่ยนด้วยมีหมดเลยก็มีราคาบอกนะเพื่อนๆเนี่ยถ้าบอก30 40 50บาทโอเคอันนี้ก็จะเป็นเนี่ยจับฉลากเลยแถมคนละครึ่งได้ด้วยนะโอ้ไม่ใช่คนละครึ่งจริงๆผมก็ไม่ได้สนับสนุนเรื่องการพนันนะฮะแต่ว่าเนี่ยมันร่วมสนุกได้นะครับสนุกดีนะแบบเนี้ยฉลากนะครับมีรางวัลเพียบเลยนะครับเพื่อนๆเนี่ยได้นะคะ3เบอร์20 7เบอร์40นี่ครับมาร่วมสนุกได้นะครับงานมันถึง20นะครับงานถึงวันที่20อันนี้ทำอะไร1ดอก20 3ดอก50อ๋อให้ปลาให้โดนมันจะมีเบอร์9กับเบอร์0เพื่อนๆปลาให้โดนเบอร์9ใช่ไหมครับปลาให้โดนเบอร์9ใช่ครับเออมันมีเบอร์9กับเบอร์0ง่ายๆมากเลยนะเออเนี่ยถ้าปลาโดนเบอร์9ต้อง2ดอกขึ้นไปถึงจะได้ได้ครับดอกเดียวก็ได้อ๋อดอกเดียวก็ได้อ๋อเนี่ยง่ายๆเลยเนี่ยความไฮเทคของบ้านเรานะก็เนี่ยสแกน QR code จ่ายตังค์ได้อืมครับปลาเข้าเป้าปลาเข้าเลข9ดอกเดียวก็ได้2ดอกก็เอานี้ไป1ดอก3ดอกวางเลยครับไม่เป็นไรเลือกเอาชอบตัวไหนโอเคอันนี้ก็จะเป็นเหมือนคลิปๆตามห้างสรรพสินค้ามีอันนี้นะอันนี้อย่างละ10บาททุกอย่าง10บาททุกอย่าง10บาทใช่หรอใช่หรออันนี้ก็10บาทเหรอครับ10บาททุกอย่างเลยคือจริงเหรอใช่ค่ะ10บาททุกอย่างในร้านเลยโอ้10บาททุกอย่างเลยหนูเจ้าของร้านป่ะคะเนี่ยใช่ค่ะเจ้าของร้านโอ้สวัสดีครับสวัสดีครับนี่นะฮะทุกอย่าง10บาทนะเพื่อนๆงานถึงวันไหนนะหนูถึงวันที่20ค่ะงานถึงวันที่20ใช่ไหมคะอ๋อให้มาได้ที่ไหนเนี่ยตลาดอะไรตลาดภูตลาดภูแม่ตายหัวเชียวตลาดภูนะครับถึงวันที่20นะครับทุกอย่าง10บาทนะร้านนี้นะครับเบอร์16ค่ะวางเลยค่ะใส่เลย16วางลงไปแล้ว16คนที่3รอแล้วเสียแล้วอ้อยจะโดนใครนะรอบนี้สับที่มาใหม่นะรอดไหมจ๊ะเบอร์11ฮะกี่คนคะขอดูมือทีละคนก่อนอ่ะตรวจสอบเลยค่ะไล่ทีละใบเลยค่ะด้านนี้อ่ะถูกต้องไปด้านอื่นใครยกอะไรบ้าง3ใครดีอีกอันนี้ปลาโป่งเพื่อนตัวต่ออะไรดีอะไรปลาโป่งอะไรดีอะไรดีนะอันนี้โดนกี่ดอก3ดอกเลยก็ใส่ตันเดอร์ก็โดน10ดอกจ้าอ๋อดอกละกี่บาทครับ3ดอก50บาทราคาเท่าเดิมนะคะอย่างนั้นแล้ว
ผมไม่แม่นดูสายตาผมอันนี้ก็จะเป็นปลาโป่งเหมือนเดิมนะครับตรงนี้ก็10 บาทแล้วข้างบน20 บาทพี่10 บาทข้างล่าง10 บาทหมดเลยข้างล่าง10 บาทหมดเลยอันไหน10ข้างล่างข้างล่าง10 บาทหมดเลย10 บาทหมดเลยจะบัวลอยยังไงเอาใส่ไข่พี่ใส่ไข่ครับกลับบ้านนะคะครับผมใส่เครื่องได้ทุกอย่างใส่เครื่องไหมกระเพาะข้าวโพดแม่เอาแต่เผือกถุงดีจ้า2 ถุงครับเหมือนกันทั้งสองเลยครับนี่นะครับเพื่อนๆบัวลอยก็ตลาดภูนะใครมาอันนี้ร้านนี่คือเปิดมานานแล้วใช่ไหมครับพี่ปูเปิดมา8-9 ปีแล้วค่ะเปิด8-9 ปีแล้วแสดงว่ามีคนมาถ่ายพี่ปูเยอะเหมือนกันค่ะพอได้ค่ะอ๋อนะครับนี่ครับอะไรนี่นะครับปูลอยสีสวยเลยค่ะสีธรรมชาตินะคะนี่ครับร้อนๆแบบนี้เลยเพื่อนท็อปปิ้งฟรีค่ะได้ทุกอย่างจนกว่าจะหมดของผมใส่ไปเลยครับถ้างั้นใส่อะไรก็ได้ครับใส่ไปเลยได้เดี๋ยวพี่เพิ่มให้โอเคครับผมนี่นะครับก็เปิดมา8-9 ปีแล้วคือถ้าใครผ่านมาตลาดภูเนี่ยต้องมาแวะร้านนี้แหละเปิดกี่โมงถึงกี่โมงครับบ่าย 2 ถึง 4 ห้าทุ่มโอ้บ่าย 2 ถึง 4 ห้าทุ่มนะครับนี่ถ้าแสดงว่าถ้าใครมาที่นี่แล้วไม่ได้กินบัวลอยร้านพี่ปูแล้วก็แสดงว่ามาไม่ถึงตลาดปูนะครับผมจะบอกอย่างนี้ไหมสำคัญก็คือใช้สิทธิ์คนละครึ่งได้คนละครึ่งก็ได้ใช่ดีใช่ไหมคะครับแล้วก็มีกระเฉดนะเพื่อนๆกระเฉดต้องมากินมีกระเฉดใช่ไหมครับถ้ามาตลาดปูเนี่ยต้องมากินมีกระเฉดแล้วมากินบัวลอยร้านพี่ปูอันนี้ก็เป็นแบบอาหารตามสั่งใช่ไหมอะไรนะคะอันนี้เป็นอาหารตามสั่งเป็นไอติมเป็นก๋วยจั๊บเป็นเขียวเรืออะไรหลากหลายค่ะหลากหลายขอบคุณมากครับอ
นี่นะครับพี่ปูนะครับนี่นะฮะมาต้องมากินนะเพื่อนๆนี่นะครับเพื่อนๆซอเล้งหมี่กระเฉียดตลาดปูนะครับมาที่ว่ามีใครนั่งตรงนี้ได้ใช่ไหมครับนั่งเลยโอเคตรงนี้แหละนี่นะครับมีกระเฉดผมจะไม่ไปถ่ายตรงข้างในนะครับเพื่อนๆผมก็จะนี่นะครับเพื่อนๆมีเดี๋ยวมีหมูมะนาวอีกนิดหน่อยนะครับแล้วก็ปลาหมึกของเราที่เราซื้อมานะครับเรามากินกันครับนี่นะครับหมูมะนาวนี่นะครับเพื่อนๆนะหมูมะนาวนะครับแล้วก็กระเฉดเราลองชิมหน่อยแม่ให้แม่บ้านชิมก่อนนะครับรสชาติเป็นไงเอาข้าวเปล่าอร่อยนั่นแหละค่อยเจ้าจะบอกว่าค่อยเฮ็ดอาหารเปรี้ยวเจอแบบนี้เจ้าเปรี้ยวแต่อร่อยเป็นไงเราจะคำนี้นั่นแหละเอาละครับโอ้จานใหญ่อยู่นะเพื่อนอร่อยโอเคเอาล่ะเพื่อนๆก็ประมาณนี้แหละคลิปนี้นะครับเดี๋ยวกินข้าวก่อนนะเพื่อนๆแล้วก็เดินทางกลับกันนะครับคลิปนี้ก็อย่าลืมนะฮะกดไลค์กด Subscribe บอกด้วยไปไลค์ Subscribe เป็นกำลังใจให้แม่บ้านด้วยค่ะอันนี้ช่องแมงกีทอนนะเป็นกำลังใจให้ช่องแมงกีทอนซันแล้วนะคะทำไมนะครับกินของกันครับพี่น้องไปมาทำกรรมไอ้ปุ๋นมีกระเฉดหมูมะนาวอยากกินท่านแม่บ้าน